สุชาติย้ำยังอยู่รวมไทยสร้างชาติปัดตอบเก้าอี้รัฐมนตรีชี้เป็นเรื่องของพรรคสุชาติย้ำหนักแน่นยังอยู่รวมไทยสร้างชาติต้องตอบแทนคนให้โอกาสเร่งสร้างพรรคให้เติบโตปัดตอบเก้าอี้รัฐมนตรีเป็นเรื่องของพรรคเมื่อเวลา 12:10 นวันที่23 สิงหาคม 2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหลังประชุมคณะรัฐมนตรีได้การหารือโผรายชื่อคณะรัฐมนตรีของพรรคอย่างไรว่าไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้ไม่ได้คิดการไปส่งนายกรัฐมนตรีขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าถือเป็นเรื่องปกติทำเป็นประจำอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยถึงนายกรัฐมนตรีคนที่30และรัฐบาลชุดใหม่อย่างไรบ้างนายสุชาติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้แถลงแสดงความยินดีด้วยความจริงใจเพราะประเทศได้เข้าสู่กระบวนการสรรหาตามรัฐสภาซึ่งเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเมื่อถามถึงบทบาทของนายสุชาติในพรรคหลังจากนี้นายสุชาติกล่าวว่าให้รอดูทีละเรื่องมีความเป็นหนึ่งในเรื่องมติพรรคอยู่แล้วเห็นได้จากการโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาและยืนหยัดทำพรรคให้เป็นที่พึ่งของประชาชนตนยังอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะเราทำงานและสร้างพรรคมาด้วยกันยืนยันว่าต้องอยู่กับพรรคผู้สื่อข่าวถามว่ายังจะร่วมหัวจมท้ายกับพรรคใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่ามติพรรคที่ออกมาและหลายครั้งก็ยึดตามยืนยันว่าในพรรคยังมีความสามัคคีจึงต้องเดินหน้าทำงานเพื่อสร้างพรรคให้เติบโตแข็งแรงขึ้นเมื่อถามถึงการพิจารณาตำแหน่งรัฐมนตรีในพรรคนายสุชาติกล่าวว่าเราไม่ได้คิดถึงไม่รู้ว่าพรรคได้อะไรตรงไหนคิดทีละสเต็ปให้ประเทศเดินหน้ามีนายกรัฐมนตรีสารต่องานเมื่อถามย้ำว่าหากไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีจะยังอยู่กับพรรคต่อไปหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าเราต้องคานพกติกาไม่ได้ยึดติดตรงนี้และพรรคต้องมีอุดมการณ์เดียวกันหารือด้วยเหตุผลส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีในพรรคยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ต้องรอดูขั้นตอนหลังจากได้นายกรัฐมนตรีก่อนเมื่อถามว่าได้อำลาพลเอกประยุทธ์แล้วหรือยังนายสุชาติกล่าวว่าอำลาอย่างไรเพราะยังอยู่กับนายกรัฐมนตรีไม่ใช่จบตรงนี้แล้วจะไปท่านมีบุญคุณต้องตอบแทนอยู่แล้วต้องรู้ว่าที่ผ่านมาใครให้โอกาสเราเมื่อถามว่าได้เตรียมกรอกประวัติคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วหรือยังนายสุชาติกล่าวว่าไม่มียังอีกยาววิษณุกลางไทม์ไลน์คณะรัฐมนตรีใหม่ได้กลางเดือนกันยายนรอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนวิษณุกลางไทม์ไลน์คณะรัฐมนตรีชุดใหม่คาดตามประสบการณ์ที่มีน่าจะได้กลางเดือนกย.บอกจะทำงานได้ต้องแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาก่อนเมื่อวันที่23สิงหาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรอบเวลาการทำงานของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรักษาการว่าคาดว่าหลังจากมีนายกรัฐมนตรีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วจะยังไม่สามารถทำงานได้เพราะยังไม่มีคณะรัฐมนตรีเนื่องจากยังไม่มีการถวายสัตย์ปฏิญาณจึงคาดว่าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีกว่าจะได้รายชื่อน่าจะใช้เวลาประมาณ1 สัปดาห์และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคงต้องใช้เวลาตรวจสอบประวัติอีก1 สัปดาห์จากนั้นจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสัตย์อีก1 สัปดาห์รวมเป็น3 สัปดาห์หลังจากนั้นน่าจะได้คณะรัฐมนตรีขอย้ำว่านี่เป็นการคาดคะเนจากประสบการณ์และเป็นการนับอย่างเร็ว
ดังนั้นจึงทำให้การประชุมคณะรัฐมนตรีของชุดรักษาการยังคงมีอยู่ไปทุกสัปดาห์แต่อาจมีเรื่องพิจารณาน้อยลงนายวิษณุกล่าวว่านอกจากนี้แม้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็ยังปฏิบัติงานไม่ได้จนกว่าจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งต้องทำภายใน15วันหลังการถวายสัตย์ดังนั้นที่บอกให้เก็บเรื่องไว้รอรัฐบาลใหม่บางเรื่องเก็บได้เช่นเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนายกรัฐมนตรีจะส่งกลับคืนเพราะเห็นว่าน่าจะรอได้แต่สำหรับบางตำแหน่งเช่นตำรวจทหารที่ไม่ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีไม่มีข้อห้ามในรัฐธรรมนูญและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนก็ต้องดำเนินการไปพลางก่อนในขณะนี้เมื่อถามว่าจากไทม์ไลน์ที่กล่าวมาคาดว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเริ่มทำหน้าที่ได้เมื่อไหร่นายวิษณุกล่าวว่าคาดว่าช่วงกลางเดือนกยแต่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินหลังแถลงนโยบายคาดว่าเป็นปลายเดือนกยเมื่อถามว่าปลัดกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงพลังงานที่เกษียณอายุราชการจะแต่งตั้งได้เลยหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าคิดว่าจะไม่ตั้งให้รองปลัดกระทรวงรักษาการไปก่อนประเสริฐชี้ต้องคุยกันอีกครั้งโอกาส16ส.ส.ประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลหลังโหวตเศรษฐาประเสริฐชี้ต้องคุยกันอีกครั้งโอกาส16ส.ส.ประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลหลังโหวตเศรษฐาเผยไม่ทราบว่าภายในพรรคประชาธิปัตย์เป็นเช่นไรวันที่23สิงหาคม2566นายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์หลังมีข่าวว่า16ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ปชป.โหวตสวนมติพรรคให้นายเศรษฐาทวีสินได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าจะมีการมาร่วมงานกันนายประเสริฐกล่าวว่าตนไม่ทราบว่าภายในพรรคประชาธิปัตย์เป็นเช่นไรขอให้รอดูระยะหนึ่งก่อนและขอขอบคุณส.ส.ทั้ง16คนที่โหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีจำนวนตัวเลขพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นนายประเสริฐกล่าวว่าขณะนี้ผู้สนับสนุนมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เราคิดไว้ส่วนจะมีโอกาสร่วมรัฐบาลกันหรือไม่ต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกันนอกรอบหลังจากที่โหวตนายกรัฐมนตรีแล้วบ้างหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับตนโดยตรงแต่ไปทางผู้ใหญ่บางท่านของพรรคเพื่อไทยและทราบว่าพรรคประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งจะมาโหวตสนับสนุนเรา